รเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับประธานธุรกิจครับสวัสดีท่านอาจารย์ชวลิตสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับครับดร.เอครับดร.เอเป็นคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของกรุงเทพจมน้ำอยู่หลายครั้งหลายหนวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะฟังดร.เอหน่อยว่าเอาประเด็นนี้ชัดๆเนี่ยเอาใกล้ตัวก่อนปีนี้กรุงเทพน้ำท่วมไหมฮะแล้วก็น้ำท่วมอยู่แล้วนะฝนตกมาแป๊บเดียวที่ระยองบางก็ท่วมครับนะครับที่พัฒนาการบางนาก็ท่วมเดี๋ยวนี้มันท่วมหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อแต่มันท่วมหนักอยู่แล้วเพราะว่าพฤติกรรมของฝนปัจจุบันเนี่ยมันตกทีตุ้มใหญ่ในขณะที่กรุงเทพมหานครเองวันนี้ระบบสูบน้ำก็ยังไม่ได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยังไม่ต้องพูดถึงอิทธิพลของน้ำทะเลและคนจำนวนไม่น้อยก็ยังพูดว่ากรุงเทพมหานครน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งที่ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในบางช่วงสูงกว่าสุขุมวิทสูงกว่าบางนาร่วม3เมตรไปแล้วดังนั้นกรุงเทพมหานครมันเป็นเมืองปั๊มนะครับมันเป็นแอ่งกระทะคอนกรีตสมบูรณ์แบบไปแล้ววันนี้ระยะสั้นถ้าเกิดไม่จัดการบริหารระบบปั๊มที่ดีหรือเปลี่ยนเป็นระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าไม่ใช่เป็นปั๊มดีเซลแบบปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปเติมน้ำมันน้ำมันก็แพงรั่วไหลก็เยอะนะครับหรือต้องเอาแบตเตอรี่ไปจ้ำสายอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ทันทีไม่ฉะนั้นอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับมันไม่ใช่ความรู้สึก มันท่วมมากจริงๆแล้วที่ลาดกระบังปี54ยังไม่ท่วมหนักเท่า2ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เลยครับครับครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ในฐานะที่เป็นอดีตนายกสภาวิศวกรอดีตนายกวิศวกรสถานและมาทำทางการเมืองยิ่งได้เห็นเลยว่าประเทศไทยมันมีจุดโหว่มากๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและการติดตามแก้ปัญหาเหมือนที่เพิ่งคุยเมื่อสักครู่นี้แหละครับเรามีนักวิชาการเก่งอย่างอาจารย์ชวลิตมีจริงวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งจบในต่างประเทศแต่ผมเห็นสนิทอาจารย์นะครับเห็นอาจารย์คอมเมนต์มาเป็น10ปีแล้วครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคุ้นเคยกันมากแต่ก็ได้แก่คอมเมนต์แหละครับดังนั้นไม่ต้องมีการผลักดันให้มันเกิดเป็นรูปธรรมไม่ฉะนั้นแล้วทุกปีมันจะท่วมหนักยิ่งกว่านี้และแหล่งฐานว่ากรุงเทพจมทะเลนั้นนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ทั่วโลกลงความเห็นตรงกันว่าจมแน่นอนถ้าไม่ทำอะไรเลยครับ ครับแล้วถ้าเกิดทำอะไรต้องทำนับตั้งแต่วันนี้เพราะว่าโครงการป้องกันน้ำทะเลหนุนนั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ปีครับดร.เอครับในฐานะที่อยู่การเมืองด้วยตอนนี้ผมรบกวนอีกคำถามเดียวครับสั้นๆคือด้วยความที่เวลาจำกัดนะฮะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่ต้องดูแลที่ต้องเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขามีการวางแผนเรื่องนี้หรือเราเห็นความชัดเจนอะไรเรื่องนี้มากขึ้นหรือยังฮะน่าสนใจนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมากมายไปหมดเลยครับน่าจะเป็น10หรือหลาย10หน่วยงานผมเคยเป็นกรรมการตั้งแต่เขาเริ่มทำยุคคสช.แล้วครับทำเรื่องเป็นคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็เป็นคนแรกๆที่เขาเรียกตัวไปเนี่ยแต่วันนี้มันกระจัดกระจายและปัญหาทางการเมืองของไทยก็คือทุกเรื่องเนี่ยมันไปนายกนายกเวลาท่านก็จำกัดท่านไม่ได้มอบหมายให้มีผู้จัดการทีมหรือทีมแมเนเจอร์มันควรจะมีทีมแมเนเจอร์ที่มาดูแลและโฟกัสเกี่ยวเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งการพยากรณ์นะครับระบบผังเมืองต่างๆควรจะมีรองนายกหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถและมีพฤติกรรมประเภทที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยตรงนี้แหละครับถึงจะบูรณาการทุกภาคส่วนทำได้นี่คือมุมการเมืองและมุมวิศวกรซึ่งผมเป็นคนนั้นน่ะผมได้เห็นอยู่ว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดตายอยู่ที่ตรงนี้เรารู้ท่านอาจารย์ชวลิตรู้กรมทรัพยากรธรณีรู้นะครับสำนักระบายน้ำรู้กรมชลประทานรู้หมดมีคนเก่งๆแต่มันขาดผู้จัดการทีมซึ่งวันนี้ผมอยากจะวิงวอนให้ท่านนายกเนี่ยมีรองนายกหนึ่งคนที่มาดูเรื่องนี้มีอำนาจเต็มมาดูเรื่องน้ำโดยเฉพาะไปเลยครับครับถูกต้องครับมันต้องมีผู้จัดการทีมอ่ะแต่วันนี้ไม่มีผู้จัดการทีมมันก็เจอปัญหาอย่างนี้หมดเราไม่ได้ขาดคนเก่งนะครับแต่เราขาดผู้จัดการทีมเท่านี้แหละครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ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 ดร.เอครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะอาจจะมีเวลาสั้นๆโอกาสหน้าเรียนเชิญมาพูดคุยกันในรายการนะฮะยินดีที่สุดครับครับขอบพระคุณครับดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ